ตามมานะฮะอีกสิ่งนึงเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากที่พูดเมื่อสักครู่ด้วยนะฮะในเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันโอ้โหเฟส5ผมเนี่ยรอคอยรอคอยอยู่ใช่ไหมรอคอยเธอมาแสนนานห่างหายไปหลายเดือนมาแล้วใช่ไหมมาแล้วครับครับเริ่มกุมภานี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงกันยายน66นะครับแน่นอนครับสิทธิจำนวน 560,000 สิทธิ์นะครับสูตรเดิมครับสนับสนุน140แต่ไม่เกิน 3,000 บาทนะครับต่อห้องสูงสุด5คืนเมื่อก่อนได้10เนาะทีนี้เหลือ5จะได้กระจายกันไปโอเคแหละนะครับได้คุณแต่ที่สัมพันธ์ยังได้คูปองเหมือนเดิมคือได้ลด2เด้งนะได้ลดห้องพัก 40% แล้วลดค่าอาหารอีก 40% ครับนะครับซึ่งก็ถือว่าดำเนินการรอบนี้คือทุกจังหวัดเลยนะครับทั่วประเทศไทยได้หมดเท่ากับว่าสมมติคุณอยู่จันทน์คุณเที่ยวจันทน์ก็ได้ได้อยู่ระยองเที่ยวระยองก็ได้จังหวัดตัวเองก็ได้หรือจะข้ามจังหวัดก็ได้ได้หมดแล้วแต่เลยนะครับผมผู้ที่สนใจจะร่วมโครงการเพิ่มเติมนะครับอายุ18ปีขึ้นไปเลยไปลงเว็บไซต์นะครับเราเที่ยวด้วยกันไปสมัครได้เลยแต่ที่สำคัญนะต้องติดตั้งเป๋าตังค์หน่อยนึงนะครับแล้วก็จองห้องพักล่วงหน้าเนี่ยประมาณ7วันต้องมีการวางแผนก็เหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการครับจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลเช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4นะครับเพราะว่าเป้าหมายอย่างที่บอกคือก็จะให้สอดคล้องในเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนด้วยครับก็สะดวกสบายนะคือสำหรับท่านที่ใช้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยก็เข้าไปอัปเดตการใช้สิทธิ์ส่วนท่านที่ไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนก็เข้าไปสมัครได้ทางเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันก็สมัครแป๊บเดียวแล้วเวลาใช้จ่ายก็ผ่านแอปเป๋าตังก็คล้ายๆคนละครึ่งนั่นแหละคุณเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังของคุณเวลาคุณไปจองโรงแรมก็จ่ายผ่านแอปเขาก็จะหักส่วนลดณตอนที่จ่ายเลยสมมติห้องพักราคา 1,000 บาทคุณจ่ายปั๊บสแกนตัดเงินคุณ600บาทอีก400บาทไม่ต้องจ่ายแล้วเดี๋ยวรัฐบาลเขาไปเติมเต็มให้ก็จะมีเม็ดใส่เข้าไปอีกตึ้งเป็นคูปองส่วนลดอาหารอาหาร 40% เหมือนกันฮะครับพอเข้าห้องพัก1คืนคุณจะได้ส่วนลดร้านอาหารที่ร่วมโครงการ40%ซึ่งอาจจะเป็นร้านอาหารของที่พักนั้นหรือร้านอาหารอื่นใกล้ๆที่อยู่ใกล้ๆที่คุณสะดวกไปใช่สแกนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้ส่วนลดอีก 40% เหมือนกันนะครับซึ่งห้องพักเนี่ยได้ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน3,000 บาทต่อห้องนะครับส่วนค่าอาหารได้สูงสุดไม่เกิน600บาทต่อวันก็เยอะนะอุ้ยก็โอเคสะดวกบางที่เนี่ยร้านกาแฟก็มีอย่างผมคราวที่แล้วไปนครนายกก็ไปที่เราเที่ยวด้วยกันที่โรงแรมแล้วก็ไปกินอาหารไปกินกาแฟร้านกาแฟก็ร่วมเราเที่ยวด้วยกันก็ได้ส่วนลดก็ถือว่าช่วยให้เงินหมุนเวียนแหละในระบบเศรษฐกิจของประเทศเรากุมภาเนาะกุมภาครับกุมภากุมภาถึงกันยาเนี่ยครับได้คนละ50นะอย่างที่บอกนะครับคุณจะใช้คืนเดียว50เลยก็ได้ก็ได้หมายความว่าสมมติไปกับญาติคุณอ๊อฟพาญาติไปและใช้ชื่อคุณอ๊อฟสิทธิ์คุณอ๊อฟคนเดียว5คืน5ห้องคืนเดียวได้หรือจะใช้ครั้งนี้ก่อน2คืนเดือนหน้าอีก2คืนก็ได้ได้หมดรวมแล้วคือคนละ5ถ้าใช้เต็มแล้วพาญาติไปอยากไปอีกก็ใช้ของแฟนคุณอัพได้ของแฟนคนปัจจุบันของคุณอัพก็ใช้สิทธิ์ได้5คนโอเคครับประมาณนี้นะตามนั้นโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะรอมานานรอมานานนะครับ